จะมาใส่ดินมากรูดค่ะทุกคนเบิ่งแน่เพิ่นเป็นเชื้อราก็เลยสิมาเอาโอ้นี่นะคะเดี๋ยวลองเบิ่งมีต้นเดียวอย่าว่าได้สิมาเป็นเชื้อราเนี่ยอย่านะคนทุ่งมือบริไซดอกเพราะว่าทุ่งมือมาท่านใจเลยล่ะค่ะสิว่าทุ่งมือบ่มีออกเพิ่งขุดออกบ่มีทุ่งมืออยู่เดี๋ยวจะต้องลงคะน้าซะหน่อยนี่แดดกำลังออกเพราะว่าอยากมาเปลี่ยนกระถางเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอาไว้เอาดินเปียกๆแล้วเขาก็จะเป็นเชื้อรามากกว่าเก่านะคะก็เลยโอเคย่านเพิ่นเป็นเชื้อราค่ะทุกคนหลังจากเปลี่ยนดินกระถางมากรูดแล้วก็สิมาบอกสู้กันฟังนะคะว่าวิไลไปเจออะไรมาบ้างค่ะในแต่ละวันเนาะโอ้ยจะแม่นว่าคักอีหลีค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่ที่โรงแรมวิไลเพิ่นลาออกไปนะคะงานก็ตรงตกมาอยู่ที่วิไลในการทำความสะอาดไว้ง่ายบอกถึงว่าทำความสะอาดมันก็เป็นหน้าที่ของวิไลอยู่แล้วแต่ว่าหลู่ซึกว่ามันจะเกินหน้าที่มากเกินไปนอกเนื้อจากการทำห้องแล้ววิไลก็ต้องไปทำความสะอาดบาร์ห้องน้ำในบาร์นะคะเป็นของโรงแรมนี่แหละค่ะเจ้านายก็มาบอกวิไลว่าวิไลเฮ็ดห้องน้ำเสร็จแล้วเจ้าต้องมาเบิ่งห้องน้ำมาเช็คห้องน้ำทุกชั่วโมงเด้อเพิ่นว่าห้องน้ำข้างล่างสินะคะสำหรับลูกค้าที่เขามานั่งดื่มนั่งกินเขาวิไลก็ว่าโอเคบ่เป็นหยังที่จริงแล้ววิไลก็ใส่เล็กน้อยไปก็ได้เพราะวิไลก็มีคนซอยแต่เว้าถึงว่าการที่วิไลสิไปใส่เล็กน้อยเพิ่นก็คือสิใส่เวลาดนแล้วก็ต้องรีบกลับมาเฮ็ดห้องจังซี่นะคะการที่ว่าเฮ็ดดนแล้วห้องก็มีคนแค่2คนเฮ็ดถ้าสมมุติอีกคนนึงไปเฮ็ดห้องน้ํามันก็ต้องใส่เวลาโดนมาเวลาก็เลยเอาตัวเองไปทําความสะอาดไปเช็คห้องน้ําเองเพื่อมีอีหยังที่ว่าเด็กหน่อยบ่รู้เวลาก็สิได้รู้สิได้เช็คจังซี่นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปค้นผ้าเฮ็ดห้องน้ําแล้วก็ต้องไปค้นผ้าไปใส่สต๊อกเพราะบางเทื่อก็จะมีคนที่ทํางานกลางคืนค้นผ้าขึ้นไปให้เป็นผ้าทําความสะอาดนะคะเวลาก็ต้องค้น
ไปไว้ในสต็อกก็มี2สต็อกไว้สำหรับอีกมือถัดไปเพื่อสิได้ง่ายสะดวกในการทำความสะอาดเนาะค่ะแล้วก็เจออีกรีเซพชันก็ไปพนักงานที่ว่าอยู่ข้างหน้าโรงแรมก็มาตามวิไลเดี๋ยวก็นู่นนี้นั่นตามนู่นตามนี่แต่ห้องวิไลก็ต้องเฮ็ดให้แล้วภายในบ่าย3มื้อนี้ก็มีเด็กใหม่เข้าวิไลก็ต้องสอนเขาในการเฮ็ดเตียงทำความสะอาดแล้วการถือว่าเด็กหน่อยถ้าสมมุติว่าเขามาทำงานโดยที่บ่ฮู้เฮ็ดเตียงมันก็ต้องใส่เวลามากเลยค่ะทุกคนแล้วมันแรงมันเป็นงานที่แรงงานก็ต้องให้แล้วบ่าย3แล้วคนแค่3คน2คนก็เฮ็ดได้แต่อีก2คนอีกคนก็คือเป็นเด็กใหม่เนาะค่ะวิไลก็ต้องมาฝึกการที่สิมาฝึกเด็กหน่อยกว่าสิเป็นมันก็ต้องใส่เวลาอีกวิไลก็เลยเออโอเคเดี๋ยวให้เพิ่นไปเสร็จฝุ่นดูดฝุ่นวิไลกับหมู่อีกคนหนึ่งก็เลยซอยกันปูเตียงแล้วก็ไปเห็นห้องน้ำหลังจากนั้นเฮ็ดเสร็จแล้วก็มีเหลืองอีกค่ะทุกคนจะอีหยังดอกแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละอย่างแม้แต่พนักงานอยู่หันก็ว่าโอ้ตั้งแต่ผู้จัดการออกไปนี่งานหลายๆอย่างก็ต้องมาลงที่วิไลบางคนเขาก็รู้ได้ค่ะแต่บางคนก็คือจังบ่เข้าใจอย่างเช่นเจ้านายวิไลยิ่งเพิ่นได้ใส่เฮาเพิ่นก็ยิ่งซ้ายเอาใส่เอาใส่จนว่าเกินหน้าที่เฮาบ่คิดเลยว่าเฮาจะเฮ็ดไหวหรือเฮ็ดบ่ไหวแต่เพื่อนร่วมงานก็บอกอยู่ให้วิไลจมบางเทื่อวิไลบ่อยากจมวิไลอยากสู้เพราะว่าวิไลอยากให้เฮ็ดอยากให้รู้ว่าตัวเองนี่สามารถเฮ็ดอย่างที่เพิ่นสั่งวิไลได้ประมาณว่าถ้าสมมุติว่ามากเกินไปกว่านี้วิไลก็จะจมจะเว้าอยู่แต่วิไลพอทนได้วิไลก็ปล่อยไปจังซี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับวิไลสะพาย UK ค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันหรือเปล่าคะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนสิเว้าอีหยังอย่าบอกว่ามื้อนี้เมื่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วสามีจะทำสเต็กค่ะเพิ่นเอาไปซื้อสเต็กมา4ชิ้นก็คนละชิ้นแหละค่ะแล้วก็นั่นก็คือผักแล้วก็มันฝรั่งเนาะค่ะวิไลก็เลยคิดว่าเมื่อยเวลาเมื่อยน่ะวิไลหิวอีหยังที่เปรี้ยวๆหิวอีหยังที่เป็นส้มตำหิวอีหยังที่เผ็ดๆแล้วที่นี่แฟนบอกว่าอย่าเฮ็ดอีหยังเด้ออย่าเฮ็ดกับข้าวเด้อเพิ่นว่าเออโอเคก็สั่นอย่าเฮ็ดกับข้าวไว้เลยก็เลยหาหยังเปรี้ยวๆสมๆมากินค่ะทุกคนก็มีมักแตงกวาดองนะคะแตงกวาดองแซ่บค่ะอันนี้ก็จะถิ่มเลยนะคะกินหมดแล้วก็จะถิ่มเลยอากาศดีมากเปรี้ยวพอไปแตงกวาดอกดองเนาะจะเปรี้ยวเดี๋ยวจะหุงข้าวแล้วก็กินกับน้ำพริกกินกับสเต็กค่ะทุกคนตำแตงค่ะทุกคน